าฟังนิทานกันแล้วและครั้งหนึ่งนานมาแล้วแมลงป่องตัวหนึ่งเป็นเพื่อนรักกับเต่าทองซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์คอยให้ความช่วยเหลือเต่าทองทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งเต่าทองจำเป็นต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยอันตรายแมงป่องจึงเสนอตัวให้ความช่วยเหลือโดยยอมให้เต่าทองนั้นขึ้นขี่หลังของมันมันสัญญาว่าจะดูแลเต่าทองเป็นอย่างดีและจะไม่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นแต่อย่างใดแต่แม้ว่าจะข้ามแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยแมงป่องกลับต่อยเต่าทองด้วยเหล็กในที่ปลายหางของมันเต่าทองนอนร้องควนคางด้วยความเจ็บปวดแล้วพูดกับเจ้าแมงป่องไปว่าเจ้าให้สัญญากับข้าแล้วแต่ทำไมเจ้าถึงต่อยข้าแมงป่องได้ยักไหล่ก่อนที่จะตอบออกไปว่าโอ้ยก็มันเป็นสัญชาตญาณของข้านี่นะ